คุโรซากิอิจิโกะนะครับผมตัวละครพระเอกจากอนิเมะเรื่อง Bleach เทพมรณะคืออนิเมะเรื่องนี้นะครับผมในภาคสุดท้ายภาคสงครามเลือดพันปีเนี่ยกำลังจะมาใช่ไหมทำให้เริ่มมีกระแสเริ่มมาแล้วแต่สำหรับคนที่อ่านมางานเนี่ยก็คือน่าจะแบบทะลุปูโปร่งแล้วส่วนตัวผมก็พอที่จะจำตัวละครได้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบเริ่มเลือนลางแล้วก็ตัวละครอิจิโกะนะครับผมก็ยังมีสุดยอดตำนานนะครับผมแห่งการล้อเลียนตัวละครตัวนี้นั่นก็คือตัวประกอบหัวส้มนั่นเองโดนล้อว่าตัวประกอบนะครับผมแน่นอนแล้วว่ามันต้องไม่ค่อยมีบทใช่ไหมในมุมมองของนักที่อ่านมังงะหรือว่ามังงะรีดเดอร์เนี่ยจะเข้าใจจุดนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องรออ่านนะครับผมบลีชเนี่ยรายสัปดาห์แล้วบางทีเมื่อบลีชเนี่ยเข้าสู่ภาคแบบภาคอลันคายเงี้ยบทก็จะเทไปที่ตัวละครตัวอื่นนะครับผมที่แบบมีแฟลชแบ็กหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะได้รู้ความหลังตัวละครมากขึ้นแล้วอิจิโกะเนี่ยกว่าจะได้เห็นทีเนี่ยเผลอแบบเดือน2เดือนน่ะกว่าจะโผล่มาทีนี่คือแบบมุมมองของคนที่อ่านมังงะนะครับแต่สำหรับคนที่ดูเฉพาะอนิเมะหรือว่าจะเน้นไปที่อนิเมะล่ะยังเป็นตัวประกอบอยู่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ดูอนิเมะเท่านั้นนะครับหมายถึงช่วงก่อนภาคพันปีนะบอกได้เลยว่าก็ตัวประกอบหัวส้มเหมือนกันบางคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วตัวละครก็แบบก็เห็นอยู่เนี่ยว่าก็มีฉากเท่ฉากพลังหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเป็นตัวประกอบได้ล่ะนั่นแหละครับสาเหตุเพราะว่าแข็งแกร่งเกินไปนะครับผมเลยเป็นตัวประกอบนี่แหละแรกๆนะครับผมบทของอิจิโกะเนี่ยก็ได้ว่ามาดีเหมือนกับอนิเมะโชเน็นเรื่องอื่นๆนั่นแหละแต่พอมาภาคหลังๆนะครับผมตัวละครเนี่ยเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีความหลังเพิ่มมามากขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมที่บลีชเนี่ยก็จะเทไปที่บทตัวละครตัวละครอื่นแต่ว่าความแตกต่างก็คือตัวละครตัวนั้นเนี่ยบางทีแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอิจิโกะเลยนะครับคืออนิเมะโชเน็นหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นนารูโตะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแฟลชแบ็กตัวละครอื่นนะครับแต่ว่าโยงเชื้อสายโยงเนื้อเรื่องโยงไปโยงมาเนี่ยจะกลับมาหานารูโตะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับแล้วบางทีฉบับอนิเมะเนี่ยบางภาคก็แทบจะไม่โผล่เลยนะครับผมอย่างเช่นภาคดาบฟันวิญญาณหรือว่าภาคของตุ๊กตาแบบสิงโตที่ชื่อว่าคอนและโดยที่ว่าตัวละครอิจิโกะนั้นเป็นตัวละครที่มีพลังแฝงเยอะมากๆนะครับก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนอิจิโกะจะเหมือนจะฝึกใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครไม่ได้ฝึกแบบฝึกเพื่อเอาพลังใหม่แต่เป็นการฝึกเอาพลังที่มีอยู่ในร่างกายเลยว่าแบบพลังแฝงที่เคยมีอยู่เนี่ยเอาออกมาใช้มากกว่านะครับแล้วพอบทของอิจิโกะหายไปใช่ไหมแล้วแบบท้ายๆภาคเนี่ยก็โผล่มานะครับพอโผล่มาท้ายภาคปุ๊บไม่พอแค่นั้นนะครับผมยังเอาพลังใหม่มาอวดตัวร้ายอีกด้วยนะฮะอย่างเช่นแบบว่าพลังของยมทูตนะครับพลังของฮอลโลพลังของฟลูบลิงนะครับผมพลังของควินซี่พลังของนั่นแหละอะไรมากมายไก่กองทำให้สรุปได้ว่าบางทีแล้วในอิจิโกะอาจจะไม่ต้องโผล่แบบตรงกลางเรื่องเลยก็ได้โผล่มาหัวเรื่องนิดๆจากนั้นพอท้ายภาคปุ๊บใช่ไหมก็โผล่มาทีเดียวไปเลยนะครับผมจบสูตรแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับผมบลีชเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบหล่อเท่หลายตัวละครมากเลยนะครับอย่างเช่นไอเซนเนี่ยคืออีตัวอีกนิดนึงก็คือจะกลายเป็นพระเอกนะเป็นอนิเมะที่วาดตัวละครแบบรองได้แล้วว่าเท่หลายตัวละครเลยนะครับก่อนอื่นเลยที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนหรือว่าอะไรตัวละครนะคือผมชอบอิจิโกะเนี่ยผมชอบในเรื่องบลีชนะแล้วก็อยากจะหวังว่าภาคพันปีเนี่ยเราจะได้เห็นความเป็นตัวประกอบตัวละครนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะเราจะเห็นตัวละครอื่นสู้กันแบบอาจจะหลายตอนนะครับผมและอิจิโกะก็จะโผล่มาทีเดียวในภาคสงครามเลือดพันปีนั้นนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะรอดูเนื้อเรื่องหรือว่าแบบมันจะจบยังไงนะครับแต่สำหรับคนจริงแล้วเนี่ยรอดูบางใครครับ